งานปลอยหลวงพระธาตุเจดีย์สีเมืองฉอดนะคะที่วัดไทยสามัคคีประดับประดาไปได้วยร่มหลากสีสวยๆฝีมือคนไทยการเขียนร่มการหัตถกรรมพื้นบ้านของพวกเรานะคะตั้งแต่วันที่27มกรามานี่เลยใครจะไปก็จะมีแขวนตุงสะเดาะเคาะต่อชะตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพระบรมธาตุอยู่ที่นี่นะคะเป็นงานปล่อยหลวงพระบรมธาตุเจดีย์สีเมืองฉอดค่ะก็ไปเที่ยวกันนะคะจัดยิ่งใหญ่อลังการประดับประดาไปด้วยสิ่งสวยๆงามๆภายในวัดมีดอกไม้มีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งสวยงามเนาะไปเที่ยวกันแล้วก็ได้ทำบุญได้กราบพระธาตุด้วยพระมหาธาตุที่ใหญ่โตสวย เหมือนจำลองมาจากลังกานี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระราหูใช่ไหมคะสวยๆงามๆที่วัดไทยสามัคคีค่ะก็อยู่ติดกับชายแดนนะคะเขาก็จะมีภาษาต่างด้าวด้วยมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาอะไรหลายๆอย่างที่นครแม่ฉอดนะคะก็ประดับประดาฝั่งนี้ไปด้วยตุงค่ะตุงแบบใหญ่ๆที่ไม่ใช่ตุงเล็กๆต้องเรียกว่าตุงอย่างเงี้ยค่ะเพราะตุงเล็กๆก็จะพูดตุงแต่นี่ต้องเรียกว่าตุงเพราะว่าเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากเป็นที่ประดับประดาอยู่ที่วัดไทยสามัคคีไปถ่ายรูปไปทำบุญสวยๆกันนะคะเชิญเลยค่ะร่มใหญ่สีสวยจังเลย